กดปุ่มบนๆนะครับล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็บน5ครั้งนะครับมันจะวิ่งมาที่หน้านี้นะครับสวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอัมมานะครับสำหรับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาสาธิตแล้วก็อธิบายการทำงานของปุ่มต่างๆบน Magic Remote ในทีวี LG Series ปี2021นี้นะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับมันสามารถเข้าไปใช้เป็นฟังก์ชันเสริมอะไรได้บ้างนะครับแล้วที่หลายคนสงสัยนะครับไอ้ปุ่ม4สีนะครับแดงเขียวเหลืองน้ำเงินเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้งานมาเลยนะโอเคก็เดี๋ยวผมมาสาธิตให้รับชมกันก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อง่ายนะครับต่อการอธิบายผมจะขออนุญาตแบ่งนะครับกลุ่มนะครับของปุ่มต่างๆบน Magic Remote ออกมาเป็น4กลุ่มนะครับ4โซนนะครับบนที่1ผมจะแบ่งไว้ที่กลุ่มนี้นะครับผมอันนี้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3และก็กลุ่มที่4ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับโซนที่1นะครับก็คือปุ่มแรกเลยนะครับมันจะมีตั้งแต่ปุ่มปิดเปิดนะครับอยู่มุมซ้ายบนถัดมาเป็นรูใหม่นะฮะส่วนปุ่มชุดตัวเลขนะครับตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เนี่ยนะครับเราจะเข้าใจว่าไว้ใช้นะครับในการเปลี่ยนช่องทีวีจากเสาอากาศใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แทนคีย์บอร์ดในกรณีกรอกพาสเวิร์ดหรือว่าเข้าเว็บใช้ที่จะต้องกรอกตัวเลขได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับถ้าเรากดเลข9นะครับที่ Magic Remote ค้างไว้นะครับมันจะเข้าไปที่ฟังก์ชันที่เรียกว่าความช่วยเหลือด่วนนะครับบนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการปรับค่าของทีวีตามคำแนะนำของ LG นะครับการตรวจสอบสถานะของทีวีแล้วก็การเปิดฟังก์ชันรีโมทนะครับให้เจ้าที่นะครับเขาเชื่อมต่อมาที่หน้าจอนะครับส่วนฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือถ้าเรากดปุ่ม list นะครับรายการนี้มันก็จะโชว์ว่ารายการที่แสดงอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะครับรายการถัดไปเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะครับจากเสาอากาศนะครับส่วนถ้าเกิดเรากดปุ่ม list นะครับกดค้างไว้นะครับอันนี้จะเป็นการเข้าไปที่ตัวหมวดตัวทีวีไกด์นะครับตัวทีวีไกด์เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมจากช่องสัญญาณเสาอากาศได้ว่ารายการต่อไปมีอะไรวันนี้มีรายการรับชมอะไรบ้างนะครับส่วนต่อมานะครับเลข0ถ้าเกิดเรากดค้างไว้เนี่ยมันจะเข้าไปที่หมวดที่เรียกว่า quick access นะครับ quick access คืออะไรก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นหมวดปุ่มทางลัดปุ่มเข้าถึงด่วนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างตัวอย่างผมจะเซตนะครับแอป iQIYI ไว้ที่เลข1นะครับ YouTube ไว้เลข2เวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปหาปุ่มนะครับพอคีย์นะครับเรากดเลข1หรือเลข2ค้างไว้เนี่ยมันจะเข้าไปที่แอปที่เราเซตค่าไว้นะครับอันนี้มีตั้งแต่ซีรีส์ปี2017แล้วนะครับซึ่งปี2021ก็ยังใช้วิธีเดียวกันนี้อยู่นะครับต่อมาเป็นสัญลักษณ์จุด3จุดนะครับทางขวามือสุดเนี่ยนะครับมันจะมีตัวย่อว่า AD คือ Audio Description นะครับก็คือกดค้างเนี่ยมันจะเข้าไปที่หมวดคำอธิบายเสียงนะครับแต่ถ้าเรากด1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมนะครับก็จะมีปุ่มนะครับเข้าไปฟังก์ชันเสริมต่างๆเมนูแรกก็จะเป็นหมวดบันทึกก็คือตัวฟังก์ชันชื่อ Time Machine ในอดีตนะฮะที่ว่าสามารถอัดรายการนะครับจากช่องสัญญาณเสาอากาศนะครับไปบนตัวอุปกรณ์ external hard disk นะครับหรือ flash drive นะครับผ่านช่องสัญญาณ USB นะครับก็คือในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะอัดรายการนะฮะจากช่องที่กำลังรับชมอยู่นะครับไปเก็บไว้ที่นะครับไฟล์นะครับใน external hard disk นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อจำกัดนะครับในการอัดนะครับของTime Machine ฟังก์ชัน Time Machine เนี่ยมันจะสามารถอัดและเปิดมารับชมได้กับทีวีเครื่องที่อัดต้นทางเท่านั้นนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับเราไม่สามารถเอาไปเปิดบนทีวีเครื่องอื่นๆหรือในคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็อย่างในคลิปเนี่ยนะครับผมมีอัดไว้อีกเครื่องนึงเนี่ยมาเปิดที่ตัวทีวีเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนอ่านไฟล์ไม่ได้นะครับโอเคส่วนฟังก์ชันต่อมาก็คือจะเป็นไลฟ์เพลย์แบ็กอันนี้ก็มีมาตั้งแต่อดีตละนะครับเป็นการอัดบันทึกชั่วคราวนะครับต่อมาจะเป็นตัวกำหนดตารางเวลาช่องนะครับต่อมาเป็นตัวรายการช่องนะครับรายการช่องเอาจริงๆก็เหมือนครับปุ่ม list ที่เรากดไปตอนแรกกันนะครับที่มีโชว์รายการที่รับชมปัจจุบันนะครับและรายการถัดไปนะฮะ
ส่วนต่อมาเป็นทีวีไกด์ก็เช่นเดียวกันกับที่เรากดปุ่มลิสต์ค้างไว้ตอนต้นนะครับก็คือมันสามารถเข้าได้2ช่องทางนะครับต่อมาเป็นคู่มือผู้ใช้นะคู่มือผู้ใช้ของซีรีส์ปี2021ต้องเข้าที่ตรงนี้นะครับรายละเอียดเขาจะมีให้ไปดูได้ตามนี้นะครับต่อมาเป็นหมวดข้อมูลนะครับก็คือเรารับชมนะครับรายการอะไรอยู่นะครับเรากดดูข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับพวกความละเอียดอะไรตรงนี้ของหน้าจอได้นะครับหมวดฟุตบอลนะครับอันนี้จะเป็นการปรับเรื่องเกี่ยวกับแสงสีนะครับหรือการเคลื่อนไหวอัตราการเคลื่อนไหวที่ถูกเซตไว้ให้มันเหมาะสมกับการรับชมฟุตบอลนะฮะมีให้เปิดและปิดนะครับต่อมาเป็นหมวดความช่วยเหลือด่วนก็จะเป็นเหมือนกับที่เรากดเลข9ที่นะครับ Magic Remote ค้างไว้เมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นการเข้าได้2ช่องทางนะครับเช่นเดียวกันนะครับหมวดทีวีวิทยุอันนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการออกอากาศแบบวิทยุผ่านสัญญาณดิจิตอลนะครับผมแล้วก็หมวดเปิดข้อมูลเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับเสียงภาษานะครับของรายการที่รับชมอย่างเช่นพวกช่องโมโนที่มีหนังให้เรารับชมเนี่ยนะครับเรามาปรับเสียงต้นฉบับหรือเสียงไทยได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นหมวดตัวโค้ดแคปชั่นนะครับหรือคำบรรยายใต้ภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการปรับในส่วนของตำแหน่งแบนเนอร์นะครับถ้าเกิดมันไปขวางนะครับหรือบางทีดูบอลอยู่มันไปขวางสกอร์บอร์ดเนี่ยนะครับก็มาปรับที่ตรงนี้ได้นะครับสำหรับปุ่มจุด3จุดนะครับในขณะที่เรากำลังใช้งานแอปเนี่ยครับการทำงานมันจะแตกต่างกันในแต่ละแอปนะครับแต่ละฟังก์ชันก็สมมติผมยกตัวอย่างว่าผมใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Netflix นะครับกำลังรับชมหนังอยู่เนี่ยนะครับผมกดปุ่มจุด3จุดนะครับเลือกไปที่ตัวนะครับโหมดข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการแสดงความละเอียดนะครับของจอนะขณะที่เรากำลังรับชมอยู่นะครับว่ามันวิ่งอยู่ที่ความละเอียดเท่าไหร่นะฮะหรือถ้าเกิดเราจะต้องการออกจากแอปนะครับเราก็นะครับสามารถกดจากปุ่มนะครับจุด3จุดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนในกรณีถ้าเป็นตัวแอปพลิเคชัน YouTube นะครับผมกดจุด3จุดเลือกหมวดข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการโชว์ในส่วนของชื่อคลิปวิดีโอนะครับให้รับทราบส่วนออกจากแอปก็สามารถกดเรียกจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวแอปต่างๆแอปอื่นๆเนี่ยนะครับระหว่างที่ใช้งานเราก็กดออกจากแอปจากหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับโซนที่2นะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับนี่พื้นฐานนะครับก็คือใช้ได้กับทุกฟังก์ชันทุกอินพุตนะครับที่มีรายการเสียงอยู่นะฮะถัดมาเป็นปุ่มมิวนะครับเครื่องหมายห้ามนะครับลำโพงนะครับกด1ครั้งปิดเสียงกดอีก1ครั้งเปิดเสียงแต่ถ้าเรากดรัวๆ4ครั้งนะครับมันจะโชว์รายละเอียดของตัวรุ่นหมายเลขเครื่องใช้ลงทะเบียนได้นะฮะและฟังก์ชันที่หลายๆคนถามหาของปี2021คือโหมดภาพพักหน้าจอนะครับคือรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดทั่วไปใช่ครับแต่รุ่นนี้นะครับต้องใช้วิธีนี้ในการปิดเปิดนะครับฟังก์ชันนี้นะครับมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเปิดทีวีทิ้งไว้โดยไม่มีสัญญาณหรือว่าเปิดเบราว์เซอร์ค้างไว้เนี่ยนะเป็นเวลานาน2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปผุไฟตรงนี้นะครับขึ้นมานะเพื่อให้หน้าจอนะครับไม่ค้างนะครับเป็นเวลานานนะครับผมอันนี้เป็นโหมดภาพหน้าจอต่อมาแสดงโลโก้เมื่อปิดทีวีนะครับแล้วก็เปิดเป็นภาพนะครับแกลลี่เมื่อมีสัญญาณนะครับอันนี้ก็คือจะมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าปิดแล้วเปิดโหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับการเรากดปุ่มมิวค้างไว้เนี่ยมันจะเข้าไปที่หมวดการเข้าถึงนะครับไปเปิดปิดพวกคำอธิบายเสียงคำบรรยายใต้ภาพอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางลัดอีกวิธีหนึ่งในการเข้าหมวดการเข้าถึงนะครับส่วนต่อมาเป็นปุ่มเปลี่ยนช่องอันนี้พื้นฐานใช้ได้กับอินพุตที่เป็นเสาอากาศนะครับต่อมานะครับปุ่มโฮมนะครับปกติก็จะเข้าไปที่หน้าหัวเมนูใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าถ้าเกิดเราเปิดแอปนะครับพร้อมกันไว้หลายๆตัวแต่เราต้องการจะสลับมาเล่นแอปเนี่ยเราสามารถใช้เป็นการกดปุ่มโฮมเนี่ยค้างไว้นะครับมันจะเป็นการสวิตช์นะครับเปลี่ยนจากแอปอย่างตัวนี้เป็นจาก YouTube อยู่เป็น iQIYI ใช่ไหมครับผมกดค้างอีกทีนึงนะครับกดปุ่มโฮมค้างอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับไปที่ตัวหน้าแอปพลิเคชันนะครับ YouTube นะครับที่เปิดค้างไว้อีกอันนึงได้นะครับอันนี้ก็จะมีในตัว2021นะครับต่อมาคือสัญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับสัญลักษณ์นี้ถ้าเรากด1ครั้งนะครับมันจะไปค้นหาคลิปวิดีโอใน YouTube ตามชื่อรายการ
นะครับอย่างทีวีไกด์เนี่ยมันจะเจอว่าเป็นชื่อรายการทีสปอร์ตครับค่อนข้างกีฬานะครับก็จะไปค้นหาคลิปนี้มาให้จากใน YouTube นะฮะแต่นะครับถ้าเรากดปุ่มรูปไมโครโฟนค้างไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็นการตอบรับนะครับในคำค้นหานะครับหรือคำสั่งด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตามเมนูเครื่องที่เราเซตค่าไว้นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนซีรีส์ปีก่อนๆนะครับไปช่องไทยรัฐทีวีฉันจะไปที่ไทยรัฐทีวีส่วนต่อมานะครับสัญลักษณ์รูปแจ็คนะครับหรือว่าปุ่ม input เนี่ยเรากด1ครั้งนะครับมันจะไปดูสัญญาณเข้าที่เราเชื่อมต่ออยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดสัญลักษณ์ input เนี่ยค้างไว้นะฮะมันจะเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดของบ้านนะครับไปดูรายละเอียดว่าทีวีรองรับ input อะไรบ้างนะครับมีการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ IoT นะครับฟังก์ชัน AirPlay การแชร์เสียงนะครับสำหรับโซนที่3นะครับผมจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ปุ่ม4ทิศทางเลยบนล่างซ้ายขวานะครับเนื่องจากบางแอปเนี่ยนะครับจำเป็นต้องใช้ปุ่ม4ทิศทางในการเลือกในส่วนของซับไตเติลนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตัว IGE ตัวเนี้ยนะครับในขณะที่เรากำลังรับชมนะครับซีรีส์อยู่เนี่ยเรากดปุ่มลูกศรชี้ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีให้เราไปเปลี่ยนซับไตเติลจากตรงนี้ได้นะครับส่วนตัว Apple TV นะครับ Apple TV เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเสียงภาษานะครับหรือนะครับภาษาคำบรรยายเราก็ต้องกดปุ่มลูกศรชี้ลงมาด้านล่างนะครับเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Netflix นะครับมันอาจจะใช้แค่ในส่วนของการเลือกหนังนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับเป็นปกตินะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการล็อกเอาท์ Netflix ด้วยการกดสุดนะครับวิธีการให้กดตามนี้ครับกดปุ่มบนๆ นะครับล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็บน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 5ครั้งนะครับมันจะวิ่งมาที่หน้านี้นะครับเพื่อให้เราไปกดออกจากระบบได้บางคนหาวิธีการออกจากระบบ Netflix ไม่เจอใช้สูตรนี้ได้นะครับต่อมานะครับตัว looking ที่อยู่ตรงกลางนะครับปกติมันจะเป็นสกอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็กดลงไป1ครั้งเนี่ยจะเป็นการคลิกโอเคนะครับแต่ในซีรีส์ปี2021นะครับถ้าเรากด looking ค้างลงไปมันจะไปเปิดไอตัวฟังก์ชันเรียกว่า Magic Explorer นะครับในกรณีถ้าเรารับชมทีวีผ่านช่องสัญญาณเสาอากาศอยู่นะครับมันจะไปค้นหานะครับชื่อรายการนะครับเอาจริงก็คือจากทีวีไกด์นี่แหละนะครับว่าตอนเนี้ยมันถ่ายทอดรายการอะไรอยู่นะครับก็จะไปค้นหานะครับชื่อรายการนี้ใน YouTube นะครับในเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือฟังก์ชันค้นหานะครับของตัวระบบทีวี LG นะครับอันนี้ก็จะมีในซีรีส์ปี2021นี้นะครับต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองนะครับบน Magic Remote หรือนะครับเป็นสัญลักษณ์การตั้งค่านี่แหละนะครับถ้าเรากดนะครับปุ่มลูกฟันเฟือง1ครั้งเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปที่การตั้งค่าทางลัดนะครับบนทีวีก็คือมันจะมีโหมดภาพนะครับโหมดเสียงนะครับการตั้งค่าลำโพงเสียงออกนะครับโหมดเกมออฟดีไมซ์นะครับโหมดตั้งเวลาปิดเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้นะครับหรือจะกดเข้าไปที่จุด3จุดเพื่อวิ่งเข้าไปที่การตั้งค่าหลักของเครื่องนะครับจากหน้าเมนูนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค้างไว้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่การตั้งค่าทั้งหมดหรือการตั้งค่าหลักของเครื่องนะครับเป็นทางลัดให้ได้อีกเช่นกันนะครับโซนที่4ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ปุ่ม4 สีเลยแดงเขียวเหลืองน้ำเงินนะฮะปุ่มนี้นะครับในแต่ละแอปแต่ละฟังก์ชันใช้งานไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่าง YouTube เนี่ยเรากดปุ่มสีเหลืองนะครับเพื่อเข้าไปค้นหานะครับชื่อคลิปวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติระหว่างเราพิมพ์ค้นหาอยู่นะครับหรือเซิร์ชค้นหาอยู่เนี่ยมันจะมีให้กดปุ่มสีน้ำเงินสีอะไรตามนะครับหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับส่วน อย่างแอปช่อง7เนี่ยนะครับเห็นไหมก็ถ้าเกิดเราจะให้ตัววิดีโอเต็มจอเนี่ยมันจะมีกำกับว่าให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อฟูลสกรีนนะกดเหลืองเพื่อเข้าถ่ายทอดสดบักกะบูนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นปุ่มฮอตคีย์นะครับปุ่ม Netflix นะครับกด1ทีนะครับวิ่งเข้าแอปเลยนะครับกด Amazon Prime Video นะครับกด1ทีเข้าเช่นกันนะครับส่วนต่อมาจะเป็นปุ่ม Disney Plus นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะพอเรากดไปเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ตัว Disney Plus Hotstar
ผ่านตัวเบราว์เซอร์นะฮะส่วนตัวแอปนะครับที่เป็นทางการในประเทศไทยที่เป็น Disney Plus Hotstar เนี่ยนะครับยังใช้งานไม่ได้ณวันที่ผมถ่ายทำอยู่ตอนนี้ยังไม่มีแอปที่เป็นทางการนะครับติดตั้งนะครับบน Location TV LG ที่เป็นประเทศไทยได้นะครับต่อมานะครับเป็นปุ่ม Movie นะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเรากดไปปุ๊บมันจะไปค้นหารายการหนังต่างๆของแอปในเครื่องนะครับส่วน Google Assistant นะครับยังไม่รองรับนะครับแล้วก็ Amazon Alexa ก็ยังไม่รองรับในประเทศไทยเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำงานของปุ่มต่างๆบน Magic Remote ใน TV LG Series ปี2021นะครับหลังจากการรับชมแล้วก็ลองไปปรับใช้กับการใช้งานจริงแล้วกันนะครับโอเคก็ยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอ๊ตอัมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ